เข้าใจเกษตรก้าวทันเทคโนโลยีหัวใจรักบ้านเกิดสวัสดีครับผมมิสเตอร์บอยรักบ้านเกิดวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับคุณสง่ามาลัยทัศน์เกษตรกรต้นแบบจากรักบ้านเกิดวันนี้ผมมีเทคนิคเคล็ดลับในการเพาะพันธุ์ไก่แจ้ไทยเพื่อให้ได้สีลักษณะถูกต้องตรงตามสายพันธุ์ของไก่แจ้ไทยวิธีการจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันได้เลยครับอันนี้เป็นกรงรวมเหมือนกับลูกกันพอเขาโตได้ที่ปุ๊บเราก็ดูลักษณะแล้วก็จับคู่ลงผสมจะจับคู่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ไม่ใช่เลือกแค่เป็นพันธุ์เดียวกันเท่านั้นที่สำคัญต้องดูความเข้มอ่อนของสีขนและสีหงอนให้เท่ากันด้วยพอแม่พันธุ์วางไข่แล้วยิ่งเราขยันเก็บไข่ออกเร็วเท่าไหร่แม่พันธุ์ก็จะยิ่งวางไข่เยอะขึ้นตามไปด้วยถ้าแม่พันธุ์กกไข่เองเปอร์เซ็นต์ฟักเป็นตัวจะสูงกว่าแต่ถ้าเอาเข้าตู้ฟักหลังฟักต้องปล่อยลูกเจี๊ยบไว้ในตู้อีก2วันให้ตัวแห้งสนิทก่อนไก่แจ้ไทยจะฟอร์มออกช้าการคัดพันรอบแรกจะดูที่ขาสั้นได้มาตรฐานรอบที่สองรอดูหางเลือกตัวที่หางได้ทรงสวยและรอบสุดท้ายอายุประมาณ 6-7 เดือนจึงจะได้เห็นสีประจำพันเป็นอย่างไรกันบ้างครับคลิปเกษตรกรต้นแบบจากรักบ้านเกิดคลิปต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืม Subscribe กดติดตามข่าวสารของรักบ้านเกิดที่ขึ้นตามจอด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ